38ขอเชิญสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางครับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางครับอีกหนึ่งกระทรวงนะครับในการบริการดูแลประชาชนนะครับต่อไปครับต่อจากลำดับที่40ขอเชิญสำนักงานสถิติจังหวัดลำปางครับสำนักงานปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยบรรดาข้าราชการพนักงานลูกจ้างในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งคนหลวงและได้กำหนดให้วันที่14พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันพระบิดาแห่งคนหลวงเนื่องด้วยวันที่14พฤศจิกายนทุกปี2498เป็นวันที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะนำความรู้ข่าวความทุกข์ยากให้แก่ประสบนิกรของพระองค์ที่ประสบภัยแล้งและเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศจวบอาลัยเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้แด่พระองค์ท่านอันเป็นที่รักขององค์ชนทั้งหลายองค์ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายความจงรักภักดีขอตั้งปฏิฐานนำแนวพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ปฏิบัติด้วยความตั้งใจสืบไปI'm not afraid to die.